สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องโจรปีนโรงเรียนจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยค่ะไปกันเลยสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะจ๊ะวันนี้เป็นวันวิชาคณิตศาสตร์เป็นวันวิชาคณิตศาสตร์เลยล่ะวันนี้เรียนคณิตศาสตร์สอบ3ชั่วโมงติดเลยนะคะนักเรียนทุกคนพอดีว่าครูขอจากคาบครูอื่นๆมาค่ะเพราะว่าครูอื่นเขาไปทำธุระกันใช่ไหมล่ะครูก็เลยจะสอน3ชั่วโมงติดเลยเนาะใครที่ยังไม่ทำงานเก่าให้เสร็จทำในคาบนี้เลยค่ะเดี๋ยวคาบต่อไปครูจะสั่งงานนะคะสั่งคาบนี้ดีกว่าใครเสร็จก็คือปล่อยไปเลยจ้านี่เขียนไปเลยนะจ๊ะเห็นเปิดหนังสือหน้าที่136ตั้งแต่136จนไปถึงบทสุดท้ายเลยค่ะให้จดลงสมุดนะคะไม่เสร็จภายในวันนี้ไม่ต้องกลับบ้านค่ะครูขาสั่งงานเยอะเกินไปแล้วไหมคะดีกว่าครูมานั่งยืนสอนนะจะให้ครูสอนหรือว่าจะให้ครูสั่งงานสอนก็ได้งานเยอะกว่านี้นะเอาแค่นี้ก็ได้ค่ะครูแค่นี้เลยค่ะแค่นี้จริงๆใครไม่จะไปทำเสร็จวะทำเลยจ้าทำเลยเฮ้ยสั่งงานมันโคตรเยอะใครจะทำใครจะไปทำเสร็จเร็วขนาดนั้นวะโอ้ครูหน้าโคตรเยอะแล้วเราก็เพิ่งเข้าคาบครูคาบแรกด้วยสิเด็กชายภูริศเธอมาไหมมาครับครูอย่าลืมทำงานก่อนให้เสร็จไม่เสร็จไม่ต้องกลับบ้านครับครูครูก็นี่เกินไปงั้นไม่โดดเลยดีกว่าว่ะจบจบไปไหนไปไหนป่าครับครูมาเก็บดินสอเกือบชึบยังมองอยู่โอ้เราจะไปยังไงวะชึบไอ้เราก็เป็นคนสายลอยซะด้วยสิทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆย่องค่อยๆแล้วก็ย่องค่อยๆเรียบร้อยเย้ก็จะดีใจเลยอ่ะเย้นี่กลับบ้านแล้วเว้ยโดดเรียนเล่าไม่มีใครรู้หรอกโรงเรียนโคตรจะเงียบโรงเรียนแม่งคนเคร่งกฎระเบียบด้วยเชียสพออ๋อแอบวิ่งไปทางนู้นทางขอปีนรั้วโรงเรียนออกเลยก็แล้วกันนะกำแพงโคตรจะสูงขอปีนแล้วกันอ่ะปีนไม่ได้ก็จะปีนด้วยเฮ้ยไปบอกแม่ดีกว่าจอนปีนโรงเรียนตายแล้วแม่มีจอนปีนรั้วโรงเรียนเราฮะมีจอนปีนรั้วโรงเรียนกลัวค่ะครูแม่น่าจะขโมยของแล้วก็มันจะออกไปค่ะแม่เร็วรีบไปดูเลยตายแล้วจริงเหรอลูกจริงค่ะแม่น่ากลัวมากเลยอ่ะมันกำลังจะปีนออกไปค่ะแม่แต่ว่ามันปีนออกไม่ได้เพราะว่ากำแพงเราสูงเกินไปเฮ้ยทำไงวะมันออกไม่ได้อ่ะโอ้ยกำแพงมันก็สูงโอซาดหนีคาบคณิตมาได้แล้วน้อยไอเด็กชายนี่โดดเรียนคาบฉันโคตรจะบ่อยก็คิดว่าจะโจรไหนที่ไหนได้เป็นเด็กโดดเรียนจะไปไหนล่ะจ๊ะเฮ้ยโดดเรียนดิวะภาษาหนีข้ามคนนี้ไม่ได้แล้วอ่ะโดดด้วยกันเปล่าโดดด้วยดิถ้างั้นเดี๋ยวแกอุ้มเราขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราดึงแกขึ้นมาโอเคตามแผนนี้นะจ้าครูนี่เองหน่อยฉันบอกให้แกไปเรียนดูดิโดดจะติดรอมอสออยู่แล้วเนี่ยแกก็ไม่แกมาเรียนทำไมวะเสียค่าเธอเปล่าๆนี่ไหนวะยืนๆครูไม่ฟังอะไรผมเลยทำไมต้องฟังอีกชัดขนาดนี้แล้วไปเรียนเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย